การลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันพฤหัสบดีนะคะ18กรกฎาคม2562ทางช่องเนชั่นทีวี22ค่ะเจอพวกเรา3คนเช่นเคยนะคะคุณเอกพิทยาคุณบักบั่นและดิฉันกัญญิกาค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับคุณผู้ชมพบกับรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจได้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบลึกตรงประเด็นเห็นถึงอนาคตครับคุณกนิกาคุณบักบั่นครับเราทำรายการทุกวันเราอาจจะไม่รู้สึกนะฮะแต่วันนี้เป็นวันแรกครับที่เขาเริ่มทำงานกันครับที่ผมใช้คำนี้เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆวันจันทร์ก็เป็นวันทำงานแต่ส่วนใหญ่คนจะหยุดครับแต่วันนี้ไม่มีความสำคัญแค่เท่านั้นครับนอกจากคนส่วนใหญ่จะเริ่มทำงานกันแล้วรัฐมนตรีชุดใหม่เริ่มทำงานกันด้วยครับวันนี้ครับวันนี้บรรดาเสนาบดีรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเข้าประชุมในกระทรวงต่างๆคุณเอกพิทยาครับ8กระทรวงไม่เขาไม่ได้เข้าประชุมเมื่อตอนแรกต้องอย่างนี้ก่อนเข้าไปต้องเอาเรื่องเอาชัยเอาเรื่องเอาชัยบางคนไปสวัสดีบางคนไปบวงสรวงบวงสรวงก่อนนะฮะบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอารักษ์นะครับเพื่อให้การทำงานในกระทรวงต่างๆเนี่ยราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆ8กระทรวงไล่เลี้ยงกันตั้งแต่เช้าบางท่านถือเลิกตั้งแต่6โมง7โมง8โมง9โมงบางท่านโน่นที่กระทรวงพลังงานจะเข้าบ่าย3โมง อ๋อเป็นเลิกของเขาเลิกแล้วเวลาออกจากบ้านต้องก้าวเท้าซ้ายด้วยป่ะเขาห้ามใช้คำว่าเลิกหามครับให้ใช้คำว่าเลิกงามยามดีถ้าเลิกหามเมื่อไหร่เดี๋ยวถูกหามออกอ๋อ โอ้เพราะฉะนั้นผมว่าแล้วแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาจะมีทั้งการจัดภูมิทัศน์การจัดโน่นจัดนี่แล้วมีพิธีพิธีเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของพระยาเหยียบเมืองครับครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องเค้กก้อนใหญ่ที่อยู่ในมือของกระทรวงคมนาคมครับคุณผู้ชมคิดว่ากระทรวงคมนาคมมีเค้กก้อนโตเท่าไหร่ครับถ้าคุณคิดเหรอคิดว่าเท่าไหร่ผมเดาเนี่ยผมก็เดาว่าเป็นแสนล้านนะเหตุผลคืออย่างนี้ที่ผมเดาเพราะว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยสัก 4-5 ปีที่แล้วเวลาเราพูดถึงแบ็กหลอกหรืองานในมือของกลุ่มรับเหมาเนี่ยอิตาเลียนไทยจะมีเยอะสุดประมาณสักแสนล้านแล้วก็บริษัทอื่นๆซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เหมือนกันจะมีหลักหมื่นล้านแต่ผมไปดูล่าสุดนะเวลาเขาเรียกนักวิเคราะห์ไปเนี่ยนะผมก็ไปดูเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบ็กหลอกบริษัทที่รองจากอิตาเลียนไทยก็คุยกันเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่างานเร่งด่วนของคมนาคมเนี่ยต้องว่ากันเป็นแสนล้านไม่ใช่ครับคุณไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ครับงานที่อยู่ในมือของกระทรวงคมนาคมที่รอการประมูลรอการเปิดสัมปทานครับรอการอนุมัติคณะรัฐมนตรีผมโฟกัสไปที่ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการครับ41โครงการเท่าไหร่ฮะ 1.9 ล้านล้านโอ้โห 1.9 ล้านล้านผมต้องมาคิดหน่อยละผมคิดตัวเลขหน่อยละว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมฮะต้องบอกว่าเค้กก้อนโตที่รอเสนาบดีของกระทรวงคมนาคมคือกระทรวงหูกวางนั่นแหละที่ราชดำเนินนั่นแหละครับเป็นคนพิจารณาว่าจะผลักดันโครงการไหนจะเร่งงานประมูลอย่างไรจะต่อสัญญาสัมปทานอย่างไรและโครงการไหนที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเดินหน้าวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจและพาลงไปในแต่ละโครงการว่าแต่ละโครงการจะเป็นอย่างไรเหนือกว่านั้นใครจะได้ใครจะเสียครับประชาชนได้สิเขาว่ากันว่าโครงการต่างๆเนี่ย ที่เข็นกันออกมาเนี่ย ประเทศชาติได้เออประชาชนได้ค่ะนะแล้วประชาชนได้รัฐได้แต่มันมีคนได้อีกใครได้อีกอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ เขาเรียกไม่รู้เลยนะเนี่ยเขาเรียกค่าดำเนินการครับค่าดำเนินการเหล่านั้นกว่าจะขับเคลื่อนไปได้มันต้องใช้สรรพกำลังแล้วลมปราณพลังภายในขับมันออกไปแต่ที่แน่ๆเมื่อเช้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่เข้ากระทรวงเนี่ยดิฉันจำได้ประโยคหนึ่งท่านบอกว่าภายใต้การบริหารชุดนี้
ประเทศไทยจะไม่เสียค่าโง่อีกแน่นอนนะคะโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมดิฉันจะจำไว้เรื่องค่าโง่เป็นเรื่องอนาคตครับก็ใช่ไงเรื่องปัจจุบันคือทำอย่างไรที่จะทำให้โครงการที่รอการประมูลโครงการที่อยู่ในชั้นของการเปิดให้สัมปทานมันคิกออฟเดินหน้าไปได้ตรงนี้แหละครับคือตัวรถจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับเอกพิทยาล่ะผมวันนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองานในกระทรวงคมนาคมผมจะคุยถึงหุ้นรับเหมาครับครับถึงแม้ผมประเมินตลาดหุ้นที่ไม่ได้ดีนักนะครับเมื่อเช้าเห็นเขียวไหมสี่ห้าจุดเขียวเมื่อวานบ่ายเป็นยังไงโอ้โหเราบอกลง10จุดลงไป9จุดกว่าะนะครับคือผมก็ประเมินว่าตลาดหุ้นระยะสั้นน่ะคงยังไม่รีบขึ้นหรอกแต่ว่าผมอ่ะมองทิศทางในเชิงบวกของกลุ่มรับเหมาอยู่แล้วครับวันนี้ก็เลยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่ากลุ่มรับเหมาถ้าจะซื้อตั้งดักที่เท่าไหร่จะขึ้นเท่าไหร่หรือถ้าเซตอินเด็กซ์ลงซื้อที่ราคาเท่าไหร่ครับเขาว่าเรื่องหุ้นนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าและทันทีทันใดบางคราเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยแต่ไม่ทันไรมันมีดอกซะแล้วเพราะมันแดงพอเป็นแดงปุ๊บก็ต้องมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมีค่าเงินที่ต้องสูญเสียคอยติดตามให้ดีช่วงหน้าหุ้นรับเหมาตัวไหนช้อนอย่างไรให้ได้สตังค์ครับส่วนตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะต้องเกาะติดขอบเก้าอี้รัฐมนตรีกันต่อค่ะแม้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีหลากหลายกระทรวงที่เราบอกไปว่าเรารัฐมนตรีเข้าทำงานเรียบร้อยแล้วพาไปดูอีกหนึ่งกระทรวงค่ะที่ดูแลปากท้องของชาวบ้านเป็นหลักเลยนะคะต้องเร่งแก้ไขหลายปัญหาเลยอย่างกระทรวงพาณิชย์ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะก็เดินทางเข้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเปิดเผยได้ว่านโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำก็คือการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรนี่แหละค่ะซึ่งเป็นนโยบายนะคะตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาหาเสียงไว้ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วนะคะโดยท่านบอกว่าจะประกันรายได้พืชผลเกษตรอะไรบ้างมี5ชนิดด้วยกันค่ะนั่นก็คือข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ำมันรวมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะโดยหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการหารือร่วมกัน3ฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเอกชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรค่ะนอกจากการประกันรายได้พืชผลการเกษตรแล้วนะคะจะมีการดูแลควบคุมราคาสินค้าและบริการเพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเบื้องต้นเองนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีกฎหมายที่จะดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วส่วนสถานการณ์การส่งออกนักข่าวก็ถามว่าเป็นห่วงไหมล่ะเพราะว่าปีนี้หลายฝ่ายก็คาดการณ์โดยเฉพาะภาคเอกชนเขาก็มองว่าอาจจะติดลบท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้นะคะว่าห่วงหรือว่าไม่ห่วงค่ะเพราะขอเวลาหน่อยขอทำงานร่วมกับภาคเอกชนก่อนนะคะถึงจะสามารถประเมินได้ค่ะขณะที่งานเร่งด่วนอีกเรื่องที่ต้องทำนะคะคือการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังค้างคาค่ะจะเริ่มต้นผลักดันไม่ว่าจะเป็นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนนะคะการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นเองค่ะนี่คือมาตรการเร่งด่วนนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่คาดว่าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนโยบายแต่ละกระทรวงนะคะที่เราได้พูดมาพาไปดูค่าเงินบาทกันก่อนค่ะเพราะว่าหลังจากที่ธปท.นะคะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาตรการที่มองว่ายาแรงสำหรับธปท.แล้วล่ะในการออกมาตรการนี้นะคะป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทต่างๆนานาล่าสุดก็ถือว่าได้ผลค่ะโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิรัชัยสันติประภพบอกว่าจากภาวะเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธปท.เองนะคะก็มีมาตรการป้องปรามต่างๆที่ออกมาการเก็งกำไรค่าเงินบาทปรากฏว่าได้ผลทันทีนะคะโดยท่านบอกว่าหากพิจารณาในช่วงที่ผ่านมาค่ะแรงกดดันต่อค่าเงินบาทก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นก็มองว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความผันผวนการเงินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงค่ะโดยช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะไทยมีเงินเกินดุลสะพัดสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ค่ะในขณะที่นักลงทุนต่างชาติมีการนำเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรอยู่ที่ 1,300 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 10% นะคะของยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วง5เดือนแรกนอกจากนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวที่ออกมานะคะเป็นการส่งสัญญาณที่แรงเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศระมัดระวังมากขึ้นในการนำเข้า
นำเงินเข้ามาพักในประเทศไทยโดยค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าในทันทีในวันแรกที่ออกมาตรการดังกล่าวและหวังว่าจะเกิดผลต่อเนื่องระยะยาวค่ะและช่วยลดแรงกระแทกเมื่อมีเงินไหลเข้าไทยอีกด้วยนอกจากนี้นะคะท่านก็จะบอกได้ว่าคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าในบางช่วงที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ของไทยมีส่วนทำให้สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทได้เพราะเป็นการเข้ามาอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียง 2-3 วันก็เลยมีแรงกระแทกเกิดขึ้นกับค่าเงินนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมธปท.เนี่ยต้องออกมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทเพื่อลดการนำเงินเข้ามาพักในบัญชีเงินบาทของนักลงทุนต่างชาติค่ะเป็นการลดขนาดท่อเพื่อลดแรงกระแทกด้วยนะคะแล้วก็บอกได้ว่าไม่ใช่มาตรการที่เราหวังว่าจะมีผลทันทีแล้วก็มีผลเป็นยาแรงแต่ยอมรับว่าเป็นมาตรการที่จะให้ผลต่อเนื่องในระยะยาวแต่ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นการส่งสัญญาณที่แรงค่ะเพราะตลาดได้ปรับคาดการใหม่เงินบาทอ่อนค่าลงในวันแรกตั้งแต่ประกาศมาตรการและยังรักษาระดับที่อ่อนค่าลงได้นะคะในช่วงที่ 2-3 วันนี้ก็จะเห็นว่าสกุลเงินของบางประเทศในภูมิภาคเนี่ยเริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วแต่สกุลเงินบาทของเรานะคะไม่ได้แข็งค่าทำให้นักลงทุนต่างประเทศต้องระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการที่คิดว่าจะมาพักเงินช่วงสั้นๆไว้ที่บ้านเราค่ะอันนี้คือมาตรการที่ธปท.บอกว่ามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะในการรักษาค่าเงินบาทของเราไม่ให้แข็งค่าจนเกินไปค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กกล้าให้รูดบัตร MX ทั้งคันรูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน10เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง31สิงหาคมจะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับThailand Industry Expo 2019 Synergy for Success สารพลังร่วมใจวิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตภายในงานพบกับนวัตกรรมเด่นเทคโนโลยีสุดล้ำอัปเดตเทรนด์ธุรกิจมาแรงสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจพร้อมติดอาวุธทางธุรกิจกับสัมมนาครบเครื่องเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงตื่นตาตื่นใจกับสินค้าระดับพรีเมียมคุณภาพส่งออกและสินค้าเด่นทั่วไทยระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Challenger 23 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรนะคะ02-338-3819หรือ02-338-3820สิ้นสุดการรอคอยการกลับมาอีกครั้งกับคมชัดลึกเปิดศึกยัดห่วงบาส3คนกับ4รุ่นเยาวชนและ2รุ่นประชาชนทั่วไปชายหญิงเริ่มการแข่งขัน20กรกฎาคม17 24 25 31สิงหาคมและ1กันยายน62ที่สเตเดียมวันและเดอะสตรีทรัชดาสมัครได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.comchatluk.net ความท้าทายรอคุณอยู่จัดทั้งทีต้องจัดใหญ่จัดทั้งทีต้องจัดเต็มครับวันนี้กับชุดเครื่องครัวจากสวอนในชุดเมมจัดต้อหม้อจัดเต็มนั่นเองครับใช่แล้วค่ะมีหม้อหลากหลายแบบนะคะทั้งหม้อหูฝาแก้วหรือว่าโถสแตนเลสแล้วคุณยังได้เซตมีดไปด้วยวันนี้ใครอยากจะเปลี่ยนเครื่องครัวใหม่นะคะแนะนำเซตนี้เลยตะเกียบก็มีชามแก้วก็มีจัดเต็มจริงๆโทรมาให้ทันได้เตาแก๊สฟรีๆอีก1เตาด้วยกันโอ้โหคุ้มค่าแบบนี้นะครับผมยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้กับโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับผมจากชุดเครื่องครัวจากสวอนนั่นเองนะครับผมชุดเครื่องครัวแบรนด์ดังที่ถูกอกถูกใจคนไทยทุกๆคนนั่นเองนะครับวันนี้จัดมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมกับชุดหม้อหูนะครับผมเป็นหูจับมาพร้อมกับฝาแก้วนะครับผม5ใบ5ขนาดด้วยกันยังไม่พอจัดเต็มเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกับหม้อ
อดแขกนะครับคุณผู้ชมครับอีก6ใบด้วยกันนะครับ3ขนาดนอกจากนั้นแล้วยังมีของแถมน่ารักน่ารักอีกมากมายหลายต่อที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นชามแก้วนะครับเดี๋ยวเราคลาสสีไปให้มีตะเกียบนะครับผมให้ไปอีก4คู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีโถสแตนเลสพร้อมฝานะครับอีก5ใบ5ขนาดนอกจากนั้นแล้วยังมีนะครับผมเป็นตะหลิวแล้วก็ทัพพีไปให้ด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วหมดนี้1,490บาทนะคะแต่ถ้ากดโทรศัพท์เร็วโทรสั่งตอนนี้จะได้เตาแก๊สหัวฟูไปเลย1เตาพร้อมกับชุดมีดทำครัวอีก5เล่มด้วยกันนะคะโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยทั้งหมดนี้31ชิ้น1,490บาทแต่ว่าเสียดายจริงๆที่เรามีแค่100เซตเท่านั้นนะคะเมื่อราชสกุลเทพหัสดินนัดสื่อชี้แจงกรณีเยียวยาคดีแพรวา9ศพหลังโซเชียลรุกหนักกระแสสังคมตั้งคำถาม9ปีเหตุใดยังไม่เยียวยาเหยื่อก็ติดการแถลงข่าวและทุกความเคลื่อนไหวของคดีสดวันนี้18นาฬิกาทางเนชั่นทีวี22สนับสนุนรายการโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนช่วงนี้กลับมาตามต่อนะคะถึงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะภายใต้การบริหารของ3รัฐมนตรีจาก3พรรคการเมืองถ้าไปดูงบของกระทรวงคมนาคมปีนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1.8 แสนล้านอันนี้งบที่ภาครัฐให้แต่ถ้ารวมมูลค่าโครงการที่รออยู่เนี่ยประมาณ 1.9 ล้านล้านอย่างที่คุณบากบั่นบอกไปคุณเอกพิทยาครับสิ่งที่วันนี้ครับตอบเฉลยแล้วก่อนหน้านี้ผมก็แปลกใจทำไมทุกคนสนใจแต่กระทรวงคมนาคมค่ะถ้าคุณยังจำได้นะก่อนหน้านี้มีสามมิตรก่อนนะนะครับมีพลังประชารัฐแล้วภูมิใจไทยเนี่ยยื่นมาตั้งแต่แรกเลยบอกว่าจะเอาคมนาคมผมก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าทำไมทุกคนแย่งเอาแต่คมนาคมวันนี้แหละครับเราจะมาผ่าว่าจริงๆแล้ว1จุดเท่าไหร่นะถ้างบของรักเนี่ยทั้งหมดอ่ะ 1.8 แสนล้านแต่ถ้างบมูลค่าโครงการต่างๆที่รอเนี่ย 1.9 ล้านล้านผมว่าอาจจะเยอะที่สุดในประวัติการของกระทรวงคมนาคมเลยนะจริงไหมฮะคุณบากบันฮะครับคุณเอกพิทยาครับคุณกานิกาครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพวันนี้เป็นเรื่องราวของกระทรวงคมนาคมหูกว้างทางบกและทางน้ำนะครับรวมถึงทางอากาศเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงบประมาณในการจ่ายและจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดและมีงบในการดำเนินการมากที่สุดนะครับกระทรวงคมนาคมถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนและกระตุ้นการลงทุนวันนี้เสนาบดีที่เป็นรัฐมนตรีของกระทรวงนี้3ท่านเข้าไปสักการะและเข้าเริ่มทำงานทันทีวันนี้มีการเรียกประชุม22หน่วยงานเข้ามาหารือบ่ายจะมีการประชุมกันเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางบกทั้งหมดครับกรมทางหลวงการรถไฟเน้นหนักไปที่ตรงนี้ทางหลวงชนบทนะครับกรมการขนส่งทางบกยกแผนโครงการไปอธิบายให้เสนาบดีจาก3พรรคการเมืองคือพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ให้ตาแจ้งเห็นเรื่องราวเข้าใจและรู้งานว่าโครงการอะไรบ้างที่จะมีการลงทุนและประเทศชาติได้ประชาชนได้และธุรกิจจะได้
ชีพจรธุรกิจจะได้เดินต่อไปพรุ่งนี้จะมีการประชุมอีกระลอกนึงครับจะมีการประชุมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางอากาศและทางน้ำมาหารือกันทั้งชุดว่าแผนงานโครงการยุทธศาสตร์จะเดินไปทางไหนเสนาบดี3คนที่เป็นพระยาเหยียบเมืองจากระบบการเลือกตั้งจะมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนทางนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมกระทรวงคมนาคมต้องบอกว่าเป็นกระทรวงเดียวที่มีงบในการลงทุนมหาศาลครับมหาศาลขนาดไหนผมพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับถ้าดูในงบของกระทรวงคมนาคมเพียวๆตัวกระทรวงจริงๆตามกรอบงบประมาณปี2562งบประมาณไม่เท่าไหร่หรอกครับครับงบประมาณแค่ 183,000 ล้านบาทอันนี้คืองบแบบปกติใช่ไหมงบปกติที่เป็นงบโครงการประจำปีรายจ่ายประจำปีใช่ประมาณแสนกว่าล้านครับแสนกว่าล้านปี61แค่ 168,000 ล้านครับพอปี62 183,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ฮะแต่ถ้าไปดูโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลลุงตู่1คิกออฟและกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศครับที่ต้องดำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานชุดใหญ่อนุมัติผ่านไปแล้วให้หน่วยงานต่างๆของกระทรวงคมนาคมมี8กรมครับ10รัฐวิสาหกิจครับที่ไหนบ้างครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงกรมเจ้าท่าครับกรมท่าอากาศยานไทยกรมทางหลวงชนบทครับสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจรกรมการขนส่งทางรางครับแล้วรัฐวิสาหกิจที่ไหนล่ะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับการบินไทยการทางพิเศษครับท่าอากาศยานไทยนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอยู่ที่นี่ถ้าไปดูตัวโครงการทั้งหมดที่เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องคิกออฟและทำทันทีจะพบตัวเลขเห็นแล้วคุณผู้ชมจะตกใจเท่าไหร่เลขเท่าไหร่ไปดูครับ1นี่คืองานที่รออยู่ในมือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ3รัฐมนตรีครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับลุงชัยบอกว่าลูกชายท่านทั้งเนวินชิดชอบและพี่โอศักดิ์สยามชิดชอบรอที่สุดในประเทศไทยแข่งกับพี่มาร์คอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เลยครับอันนี้ลุงชัยบอกลุงชัยบอกเออนะครับคนต่อมาคุณอธิรัตน์นะครับรัตนเศรษฐ์ลูกชายสสหนุ่มแห่งเมืองโคราชลูกชายของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ใช่ครับประธานวิปรัฐสภานะครับวิปรัฐบาลครับคุณถาวรเสนเนียมนะครับอันนี้เป็นมือกฎหมายเป็นแกนนำครับพรรคประชาธิปัตย์ครับนะครับ3คนนี้จะบริหารจัดการอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คุณผู้ชมดูสิครับ1ล้าน 1.1 ล้านล้าน 1.9 ล้านล้านเดี๋ยวก่อนนะครับประมาณต้องขยายความนิดนึงคือถ้าเป็นงบรายปีปกติประมาณ 1.8 แสนล้านถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเป็นงานรอเนี่ยเขาว่างานรอนี่หมายถึงอะไรคือไม่ใช่เป็นงานแค่ปีนี้ปีเดียวคืองานทั้งหมดที่จะต้องเซ็นอนุมัติในช่วงนี้ออกไปใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าที่ผมถามนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าชะลอตัวหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งเนี่ยนะฮะก็คือการลงทุนภาครัฐฮะถูกต้องเพราะอะไรไหมฮะการลงทุนภาครัฐก็คือการกดปุ่มจากภาครัฐใครจะได้ใครจะเสียอีกเรื่องนึงนะแต่เมื่อไหร่ที่กดปุ่มเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เงินลงไปครับครับนะครับแล้วสิ่งที่ต้องบอกว่ายากเช่นเราไปบอกให้เอกชนลงทุนมันยากครับเพราะเราไม่ได้กดปุ่มเองครับแต่ถ้าเรากดปุ่มเองเนี่ยอันนี้มันมีเหตุผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับครับงบทั้งหมดจริงๆเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่ตั้งลำไว้ตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับและนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีครับครั้งที่1งบเมกะโปรเจกต์มีการปรับครั้งใหญ่และมีการปรับตัวเลขเหลือแค่ 2.8 ล้านล้านนะ 2.8 ล้านล้านครับและที่เป็นงบเร่งด่วนททททำทันทีเพื่อปูพื้นฐาน
ในโครงสร้างของประเทศ 1.9 ล้านล้านนี่คืองานที่ต้องรอและครม.ในรัฐบาลลุงตู่1อนุมัติไปหมดแล้วที่เหลือหน่วยงานไปตั้งเรื่องจัดการให้มีการประมูลจัดการให้มีการเปิดสัมปทานจัดการให้มีการเซ็นสัญญาให้เป็นรูปธรรมนี่คืองานที่รอ3เสนาบดีที่เป็นพระยาเหยียบเมืองไปทำงานก็คืองานที่ปรับมาตั้งแต่เมกะโปรเจกต์ในอดีตใช่ครับเพราะฉะนั้นโครงการใหญ่ๆสนุนประโภคขนาดใหญ่ก็คืออยู่ใน 1.9 ล้านล้านนี่ด้วยถูกต้องครับเห็นไหมฮะก็ว่าทำไมมันโตขนาดนี้บางส่วนในงบประมาณเหล่านี้ทำโครงการและมีงบประมาณผูกพันต่อไปในปีต่อๆครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างน้อยใน41โครงการนั้นมีงานที่ตั้งงบรอในปีหน้าครับคือปี63รออยู่ถึงร่วมแสนล้านและรออยู่ในปี64ครับอีกร่วมแสนล้านเห็นไหมครับโครงการต่างๆเมื่อคิกออฟจะเดินหน้าต่อไปโดยรัฐบาลใหม่มาไม่สามารถที่จะล้มโครงการได้ครับแล้วที่นี่มันจะมีอะไรครับวันนี้มีข่าวออกมาบอกว่าบรรดาผู้บริหารกระทรวงที่เข้าไปรายงานเอาวันนี้นะบรรยากาศวันนี้นะวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียววันแรกเนี่ยนะวันแรกประชุมหารือกันถึงยุทธศาสตร์และแผนงานกรมทางหลวงไปรายงานอะไรครับคุณอานนท์เหลืองบริบูรณ์ครับอธิบดีกรมทางหลวงรายงานแผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชัดๆเลยครับว่าและโฟกัสไปเลยงานทั้งหมดที่มีอยู่ในมือที่รอรัฐมนตรีจัดการมอเตอร์เวย์นครปฐม 79,600 ล้านบาทไอ้ยามอเตอร์เวย์หาดใหญ่มาเลเซียรอรับรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมที่เป็นคนภาคใต้พัทลุงฮะเป็นคนสงขลาครับสงขลาเหรอฮะไปดูแลมอเตอร์เวย์หาดใหญ่มาเลเซีย 37,470 ล้านบาทโอ้โหที่ไหนอีกครับทางด่วนอุตราภิมุขรังสิตบางปะอิน 29,262 ล้านบาทครับมีอีกครับทางยกระดับพระราม2บางขุนเทียนเดี๋ยวบ้านแพ้วพระราม2ทำอีกแล้วเหรอบ้านผมอยู่พระราม2เขาทำไปแล้วปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วเขาปรับทางเท้าอีกปีนึงบอกปรับถนนอีกปีนึงจะทำทางด่วนอีกใช่ทางยกระดับยกระดับใครอยู่พระราม2ตอนนี้เขาติด7ชั่วโคตรแล้วแปลกแต่จริงนะคุณวันมันมีเรื่องแปลกแต่จริงว่าเวลาวันหยุดนะเขาก็เร่งกันนะรถก็ติดนะแต่เวลาคนทำถนนเขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยฮะบางครั้งผมก็แปลกนะเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูงบค่าเสียหายค่าเสียการหรือเปล่าโครงการนี้ยกระดับขึ้นไปแก้ปัญหาการจราจรที่มุ่งทางลงไปทางภาคใต้ครับทั้งหมดไม่มากครับ 32,800 32,285 ล้านบาทครับและมีเรื่องที่ต้องรอรัฐมนตรีตัดสินใจครับนั่นคือค่าเวรคืนทางด่วนไปโน่นแหละครับทางด่วนนครปฐมชะอำค่าเวรคืนเดิมตั้งงบไว้ไม่กี่พันล้านครับตอนนี้ราคาที่มันเพิ่มขึ้นวงเงินมันเพิ่มขึ้นไป 8,000 ล้านท่านจะเอาอย่างไรเห็นไหมฮะนี่คือแผนงานและยุทธศาสตร์ในการทำงานฟังดูแต่ละโครงการนี่ยิ่งใหญ่หมดเลยเนี่ยนี่อะไรรอฟทครับไปรายงานยุทธศาสตร์เลยครับวันนี้ว่าฉันจะทำให้กำไรรถไฟไทยชึกกระชักชึกกระชักกระชักถึงไม่ช่างก็ถึงไม่ช่างนะครับจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเรามีทางรางเรามีทางคู่เรามีรถไฟความเร็วสูงวันนี้รายงานความคืบหน้าและแผนงานไปทั้งหมด9เส้นทางครับอย่าถามว่างบประมาณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้มันมหาศาลใช่ไหมมันเยอะมากเอาละนี่คือภาพใหญ่ที่อธิบายคุณผู้ชมเห็นครับแล้วมันมีดีตรงไหนล่ะเออมาตามมาดูของดีมาไล่ดูนี่คือโครงการทั้งหมดที่รอ3รัฐมนตรีที่มีอำนาจในการกำกับดูแลและบริหารเพื่อให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชนครับอำนวยความสะดวกสูงสุดโครงการรอท่านพิจารณาอนุมัติรอประมูลมีทั้งหมดตรงนี้ไอ้นี่เฉพาะรถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วรถไฟทางคู่นี่ผมพยายามที่จะรอการประมูลเอาเร็วๆเลยนะโครงการที่รอท่านจัดการให้มีการประมูลครับท่านจะเร่งแค่ไหนท่านจะดำเนินการยังไงท่านสั่งได้เลย
เพราะรอให้ข้าราชการทำถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างดึงเลือกบ้างดึงเกมบ้างคุณไม่ต้องติดชึ่งคุณไม่ต้องกลัวรัฐมนตรีท่านเร็วอยู่แล้วใช่คุณไม่ต้องกลัวคุณศักดิ์สยามชิดชอบได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณชวรัตชาญวีรกุลใช่ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ากันว่าอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยซึ่งขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพ่อเมืองเป็นเจ้าเมืองหาเข้าหามากกว่ารัฐมนตรีครับโทจะใหญ่กว่าตรีเผลอๆนะวันนี้คุณคิดว่าเรียกประชุมวันนี้นะเผลอๆผมว่าเรียกประชุมมาก่อนวันนี้แล้วเผลอๆนะผมก็ไม่แน่ใจนะมาดูคุณผู้ชมครับโครงการเฉพาะที่รอให้ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบกระจายงานไปให้รัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านครับคือคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์กับคุณถาวรเสนเนียมครับพิจารณาร่วมกันตามขอบเขตการแบ่งงานมีดังนี้ครับมาดูน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มและโอ้มีทั้งน้ำจิ้มออเดิร์ฟเมนคอร์สเหรอวันนี้ผมมีหมดครับน้ำจิ้มเครื่องเคียงนะครับอาจจะมีกะปินิดหน่อยและก็มีเมนคอร์สครับทำไมคุณเทียบเป็นของกินนะทำไมไม่เทียบถึงการทำงาน 10% 20% 30% อันนั้นผมไม่ลึก มาดูเครื่องเคียงครับสายสีแดงรังสิตธรรมศาสตร์ครับจิบจิบคุณเอกพิทยา 6,500 ล้านจิบจิบครับรอประมูลครับท่านครับสายสีแดงอ่อนช่วงตะลิงชันสารายาครับหมื่นโอ้โหขึ้นหมื่นละฮะ10,000ล้านละขึ้นหมื่นละครับสีแดงอ่อนช่วงตะลิงชันศิริราชครับแก้ปัญหาการจราจรครับ6,645 ล้านบาทครับสีแดงบางซื่อหัวหมากบางซื่อหัวลำโพง44,144 ล้านครับท่าน4สายเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ย70,000 ล้านแล้วฮะครับเอาแค่4สายนี้ละฮะแต่นั้นผมไม่อยากจะบอกนะบริษัทรับเหมาบริษัทไหนที่เก่งระบบรางเดี๋ยวมาดูกันครับสายต่อมาสีม่วงใต้เตาปูนราชบูรณะครับท่านจะต้องดำเนินการรอประมูลครับเท่าไหร่น้องเท่าไหร่สายสีม่วงก็ดีไงฮะ 111,112 ล้านครับอะไรนะ 111,112 ล้านเห็นมั้ยฮะก็คุณอย่าลืมเขาตัดมาตั้งแต่ประชาชื่นยันเกือบตุงดาวคะนองมันก็ต้องแสนล้านอยู่แล้วแหละแสนล้านแสนล้านเนี่ยงบลงทุนของประเทศเนี่ยมีอยู่400,000ล้าน450,000ล้านสูงสุดไม่เป็นไรครับคุณจะขยับขึ้นไปเป็น500,000ล้านยังไม่ได้เลยครับนะครับอันนี้ลงทุนโครงการเดียว100,000กับ 1,000 ล้านครับครับครับนี่เข้าสู่เริ่มเมนคอร์สครับครับรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของหรือกันมานานผลักดันกันมานานเพื่อเกิดการขนส่งเชื่อมต่อกันครับ 85,345 ล้านบาทครับท่านอันนี้เป็นความจำเป็นฮะคุณบากบั่นมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือบ้านเราเนี่ยคุณรู้ไหมว่ารถไฟไม่ได้ถึงทั้งประเทศครับเชียงทางเหนือเนี่ยไปถึงแค่เชียงใหม่แล้วผมว่าถึงมากี่ปีละตั้งแต่ผมเกิดอะเขาเรียกว่าไอ้ลูกหลานเนี่ยมันไม่รักดีครับครับบรรพบุรุษสร้างไว้ในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับทางรถไฟปัจจุบันผ่านมากี่ปีเท่าเดิมครับเพิ่งยังมีทางคู่เมื่อนายหัวชวนนี่แหละครับนะครับแล้วหลังจากนั้นทางคู่ก็ยังกลายเป็นว่าหาคู่ไม่เจออยู่จนบัดป่านี้พ้นจากนั้นรถไฟทางคู่บ้านไผ่นครพนม 66,80048ล้านบาทนี่จะไปติดต่อเพื่อนบ้านเราครับรถไฟไทยจีน7สัญญา 70,000 ล้านไอ้นี่กลับมาจริงเหรอฮะไทยจีนกลับมาอีกแล้วเหรอรอประมูลอ๋อรอนะประมูลโครงการมันเดินไปแล้วผมเห็นประชุมกันหลายทีแล้วลันเวย์3สนามบินสุวรรณภูมิรออยู่นะครับรออยู่นะครับเขาจะขยายสนามบินครับ 19,000 กว่าล้านบาทครับลันเวย์ครับลันเวย์อ้าวมีที่ไหนอีกที่รอรัฐบาลเซ็นสัญญาครับฮะคือประมูลไปแล้วรอเซ็นสัญญาถ้าท่านไม่เซ็นสัญญาก็ทำงานไม่ได้ก็เดินไม่ได้ไม่แต่ผมแปลกใจว่าทำไมชุดที่แล้วเขาไม่เซ็นเลยอ่ะเพราะประมูลไปแล้วทำไมต้องรอชุดนี้เซ็นหนึ่งคือทำไม่ทันสองรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เนี่ยท่านเป็นเทคโนแครตเป็นนักวิชาการบางทีท่านเกินไปเหมือนกันท่านก็เลยบอกว่าท่านเป็นนักวิชาเกินไปบางเรื่องนักการเมืองมาเซ็นดีกว่าคือบางเรื่องถ้าล่อแหลมประธานโทษนะครับลิ้นชักท่านเนี่ยผมว่าขนาดนี้ครับ
ไม่พอครับต้องไปหาลิ้นชักสำรองดึงเกมคุณไม่กลัวหรอกคราวนี้ไอ้ที่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะหายไปทันทีฮะเขาเรียกว่าการบริหารของร้อนเป็นครับครับมาดูโครงการที่รอรัฐบาลใหม่เซ็นสัญญาที่ไหนบ้างเริ่มเข้าสู่น้ำพริกเครื่องเคียงที่ทำให้มีการย่อยดีขึ้นฮะทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตก4สัญญาตรงนี้ทางด่วนจะต่อจากพระราม3เนี่ยนะฮะแล้วจะไปลงในตัวของเขาเรียกวงแหวนรอบนอกแล้วก็ไปต่อจากถนนพระราม2ฮะมูลค่าไม่มากครับเท่าไหร่ฮะเกือบ 20,000 ล้าน 9,000 ล้านบาทครับครับไม่มากครับครับรถไฟไทยจีน5สัญญารอท่านดำเนินการอยู่ 58,168 ล้านบาทครับทางยกระดับพระราม2ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วครับรออยู่ 10,000 กับ500ล้านบาทเขาจะทำแบบบูรพาวิถีตรงทางไปชลบุรีฮะที่รอสัมปทานและรอประมูลเหนือกว่านั้นโครงการตรงเนี้ยฮะรอเซ็นสัญญาครับคุณผู้ชมดูนะครับในแง่ของทางธุรกิจการเซ็นทำอะไรอนุมัติลายมือชื่อเนี่ยอ๋อผมนึกว่าเป็นคุณเป็นคอนดักเตอร์ลายมือชื่ออ๋อลายมือชื่อลายมือชื่อนั้นสำคัญชะไหนทำไมจำไว้ทำไมฮะนะก็ผมเป็นสมมติท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเฉพาะค่าส่งไปรษณีย์เนี่ยมันยังมีค่าส่งและคนเดินสารเดินไปรษณีย์ถ้าไม่งั้นถ้ามันไม่เดินเนี่ยไปรษณีย์มันก็เดินไม่ถึงเห็นไหมเขาเรียกหน้าห้องหรือเปล่าเขาเรียกว่าทุกอย่างครับมีต้นทุนครับครับต้นทุนนั้นจะอยู่ตรงไหนการขับเคลื่อนจะเป็นรูปธรรมอย่างไรน้ำมันหล่อลื่นดีที่สุดครับครับเอามาดูต่อแล้วโครงการที่รอรัฐบาลใหม่ผลักดันล่ะครับท่านจะทำไม่ทำอยู่ที่3รัฐมนตรีและอยู่ที่นโยบายคือเจ้ากระทรวงจะขับเคลื่อนหรือไม่ครับท่านจะผลักดันหรือไม่ผลักดันอยู่ที่ท่านครับแต่ข้าราชการประจำเสนอมาเป็นเช่นนี้ครับครับรถไฟไทยจีนเฟส2เอาไม่สักครู่เฟส1อ่ะฮะโคราชไปหนองคายไม่มากไม่มายครับท่านจะผลักดันหรือไม่แล้วแต่ท่านเลยครับจีนรออยู่ครับครับ 210,000 ล้านบาทครับไม่ตรงนี้เขาจะไปทำต่อไงอันนี้โครงการเดิมก็เดินไปแล้วไงคือนครราชสีมาหนองคายแล้วก็ต่อไปที่ลาวเนี่ยจะเชื่อมต่อท่านจะทำหรือไม่ผมตอบแทนได้ไหมฮะผมเชื่อว่าท่านจะทำครับถ้าท่านทำโครงการนี้มีมูลค่าทั้งหมด 210,000 ล้านบาทครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโครงการแผนเน้นเหลือเกินแล้วคุณจะพูดยังไงขอบคุณครับความเจริญจะได้เข้าสู่ประเทศครับถูกต้องครับคุณเอกพิทยาครับโครงการต่อมารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพพิษณุโลกครับชงมาตั้งนานแล้วครับจนกาแฟแก้วเนี้ยเป็นน้ำแล้วครับรอท่านพิจารณาอยู่ครับไม่มากไม่ไม้หรอกครับ212,000 ล้านบาทครับครับท่านจะผลักดันหรือไม่ผลักดันเพื่อความเจริญของประเทศครับเราจะมีรถไฟความเร็วสูงครับไปสายเหนือครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีเอกพิทยาครับเอาครับโครงการต่อมารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหัวหินสมัยเดิมผมเคยบอกในรายการช่วงฐานเศรษฐกิจนี่แหละว่ารัฐบาลลุงตู่ต้องการผลักดันอย่างมากในการวางโครงสร้างพื้นฐานครับเส้นหนึ่งไปเชื่อม3สนามบินนะครับเจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์จองค่ะในรายการผมนี่แหละคุณอย่าใช้คำว่าจองเข้าประมูลก็ท่านเป็นคนบอกเองท่านเข้าประมูลรัฐบาลต้องการให้ทำเหรอเข้าประมูลไม่มีใครรู้เลยเส้นต่อมาคือเส้นนี้ครับความเร็วสูงกรุงเทพหัวหินครับสิริรวมทั้งสิ้นก็ไม่มากไม่ไม้ครับ1แสนล้านบาทท่านรัฐมนตรีท่านจะผลักดันให้รัฐบาลชุดนี้เดินหน้าไหมครับมีใครจองไหมคะเส้นนี้ถ้าท่านทำอันนี้เดี๋ยว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 ไม่ได้พูดนู่นเขาถามว่าอะไรรู้ไหมมีใครจองไหมคะเอาอีกแล้วเขาแล้วก็จองเรื่องหนึ่งแล้วนะคดียังไม่จบนะเขาจะมาจองอีกเรื่องหนึ่งเส้นนี้ใครจองไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเจ้าสัวที่มีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยท่านจองครับจองขนาดว่าไปเปิดศูนย์
เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณที่หัวหินไม่ใช่หมื่นไร่ครับจองรอการประมูลไม่ใช่หมื่นไร่ครับผมจินตนาการหมื่นไร่ไม่ออกเพราะว่าบรรพบุรุษผมเป็นชาวนาพ่อผมมีที่อยู่แค่50ไร่นี่ขนาดเราเป็นชาวนาแล้วนะ50ไร่ผมว่าเยอะแล้วนะเยอะมีลูก8คนได้ไปคนละไม่ถึง10ไร่คุณคิดดู50ไร่ปลูกข้าวอ่ะเลี้ยงลูกได้8คนอ่ะครับแต่นี่ประธานโทษมันเป็นหมื่นหมื่นไร่ไม่รู้ไปควานหาที่ดินมาได้อย่างไรเก่งมากๆครับเขารอพื้นที่ตรงนี้เขารอประมูลฮะพื้นที่ตรงนี้ฮะถึงขนาดดึงอดีตปลัดกระทรวงบางกระทรวงไปทำงานแล้วครับนะฮะนี่มีการเตรียมการไว้ขนาดนั้นท่านจะทำผลักดันต่อหรือไม่ผลักดันต้องทำแน่นอนฮะคุณบากบั่นฮะเพราะประเทศไทยยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงฮะเราควรจะมีฮะมีเหตุผลที่ดีมากครับท่านรัฐมนตรีเอกพิทยาไปดูต่อมาครับเห็นไหมครับจากน้ำจิ้มมาเป็นเครื่องเคียงครับมาดูเมนคอสกันต่อครับฮะโครงการต่อมาเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้สัมปทานครับรออยู่ครับรอมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้สัมปทานสักทีหนึ่งครับรอบนี้ท่านจะเอาอย่างไรดูต่อมาครับขยายสัญญาทางด่วน30ปีโครงการนี้คือกลุ่มชอการช่างกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชอการช่างเป็นเจ้าของสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่2ขั้น1การทางพิเศษทำเก็บสตุ้งสตังเรานั่นแหละครับขั้นที่2ให้เอกชนเรามาทำครับและมีเงื่อนไขว่าจะต่อสัญจะอนุมัติให้ขึ้นราคาค่าทางด่วนตามอัตราเงินเฟ้อครับแต่นับตั้งแต่ยุคสมัยเสนันเป็นต้นมาไล่มายุคสมัยนู้นที่มีการชวนเชิญมาแทนกูมาไกกูมินั่นแหละครับคนญี่ปุ่นมาสร้างแล้วทิ้งก็ขอให้ชอการช่างมาทำเสร็จจะอนุมัติให้นับตั้งแต่รัฐบาลชวนเรื่อยมาทักษิณนะครับพ้นจากทักษิณมาเป็นรัฐบาลสุรยุทธ์พ้นจากสุรยุทธ์มาเป็นรัฐบาลพ่อมะพ้นจากพ่อมะเลื่อยมาเป็นใครอีกคุณยิ่งลักษณ์ครับชินวัตรคุณชัดชาติไงพ้นจากนั้นก็มาเป็นรัฐบาลของลุงตู่ครับเขาไม่ได้ขึ้นครับค่าโดยสารเขาไม่ขึ้นเพราะขึ้นเมื่อไหร่คนร้องขึ้นเมื่อไหร่คนร้องคุณเดี๋ยวเรื่องที่เขาพูดหน่อยคือไม่ใช่อย่างผมพวกใช้รถแล้วผมไปต่อรองบอกว่าทำไมอยากขึ้นเลยคือทางด่วนที่ต่างประเทศเนี่ย มันเป็นทางเลือกคุณเข้าใจไหมคือมันมีทางข้างหลังวิ่งได้แต่ทางบ้านเราทางแต่บ้านเรามันคือทางบังคับ อย่างผมอยู่พระราม2เนี่ยจะให้ผมมาทำงานสีลม อ่ะคุณบอกทางผมที่ไม่ใช่ทางด่วนหน่อยสิมันเป็นทางบังคับผมก็ไปไม่ถูกนี่คือคนขโมยวายมีปัญหามากว่าเอกชนบอกว่าการทางพิเศษเบี้ยวสัญญาเขาฟ้องร้องกันละนาวเงินต้นไม่เท่าไหร่ครับดอกเบี้ยบานเบ้อเลยครับรวมแล้วเขาว่าเป็นแสนแสนล้านและเอกชนกับรัฐเจรจากันลดราคาลงมาครึ่งหนึ่งแลกกับการขยายสัญญาสัมปทานท่านจะเอาอย่างไรรอตัดสินใจอยู่เงื่อนไขเอกชนบอกว่าโอเครับตามท่านแถมจะทำทางคล่อมทางพาดผ่านเป็น2ชั้นให้ด้วยด้วยมูลค่าการลงทุน 31,500 ล้านท่านรัฐมนตรีจะเอาอย่างไรอันนี้เกี่ยวกับ BEM ด้วยใช่ไหมที่เขาคุยกันเบมนี่คือชอการช่างและเบมครับครับต่อมาระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชและบางใหญ่กาญจนบุรีอันนี้เขาจะเสร็จแล้วนะคุณไปโคราชบ้างป่ะโอ้ถนนสวยมากสวยมากนะถ้าจะเสร็จแล้วสวยมากเลยรอท่านรัฐมนตรีพิจารณาให้สัมปทานครับอย่าลืมนะครับสัมปทานคือสิทธิในการดำเนินการการที่เจ้ากระทรวงจะมอบหมายหรือเปิดให้สัมปทานเมื่อไหร่คนที่ได้สัมปทานไปเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานแรกสัมปทานจนครับครับมีรายได้น้อยแต่หลังจากนั้นไปผมไม่เคยเห็นใครที่ได้สัมปทานแล้วจนเลยครับครับมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นและรวยขึ้นเอาง่ายๆนะคุณดูรถไฟใต้ดินน่ะมาแรกเนี่ยมาแรกขาดทุนนะรถไฟใต้ดินนะไม่ใช่ BTS นะพอเวลาผ่านไปเนี่ยยังไงก็รายได้ขึ้นเขาถึงบอกว่ารายจ่ายมันเท่าเดิมเขาถึงบอกว่าทุนคือการควักกระเป๋าลงไปก่อนแล้วค่อยตามสอยเก็บทีหลังครับโครงการนี้ท่านจะทำหรือไม่
ต้องมีระบบเก็บเงินครับโครงการไม่มากไม่มาแล้ว 61,000 กว่าล้านครับโครงการต่อมาเป็นโครงการประวัติศาสตร์ในประเทศนี้ที่ต้องบันทึกไว้ในการประมูลโครงการรัฐครับครับประมูลมาตั้งแต่นู้นกุมภาพันธ์จนบัดนาวกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม6เดือน7เดือนครับยังไม่เซ็นสัญญากันจนบัดนี้เอกชนได้ไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ยังไม่เซ็นสัญญาเหรอยังครับอ้าวเหรอครับผมนึกว่าเซ็นไปเรียบร้อยแล้วยังครับอ๋อทำไมล่ะไม่รู้ครับอ๋อเหรอท่านจะเซ็นหรือไม่ผมก็ไม่รู้แต่ผมดูหน้านี้นะคุณบักบั่นนะทั้ง4โครงการคุณเนี่ยให้ผมฟันธงนะผมคิดว่าด้วยความสามารถของรัฐมนตรีชุดนี้ท่านเซ็นฮะท่านเซ็นนะผมคิดเอาเองส่วนตัวดูนะคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นคนมีฝีมือในการจัดการมากใช่ครับใช่ครับคุณถาวรเสนเนียมก็เป็นนักกฎหมายเป็นนักการเมืองมือฉกาจท่านก็ต้องดูแล้วว่าเซ็นตรงไหนเซ็นได้เซ็นไม่ได้คุณอธิรัตน์เนี่ยก็ฝีมือพ่อท่านเก่งครับพ่อท่านเก่งครับโครงการต่อมาประมูลท่าเรือแหลมฉบังครับเปิดประมูลกันแล้วมีการฟ้องร้องกันอยู่บ้างฟ้องร้องด้วยเหรอนะแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ทั้งหมดทั้งมวลไม่เยอะหรอกครับ49,000 ล้านบาทท่านจะเดินหน้าให้สัมปทานตามที่มีการประมูลหรือไม่ครับล้วนอยู่ในอำนาจของเสนาบดีครับต่อมาไปเร็วๆครับฮะโครงการที่รอเสนอครม.นี่รอเสนอครม.รอเสนอครม.แปลว่าอะไรหน่วยงานครม.มาเสร็จครม.อนุมัติก็ต้องไปรัฐมนตรีหน่วยงานต่างๆเสนอโครงการหลักการเหตุผลครม.ผ่านหลักการรับหลักการเรียบร้อยแล้วรับทราบแล้วแต่รออนุมัติครับรัฐมนตรีจะต้องเอาโครงการเหล่านี้ไปเสนอครม.เพื่อให้ครม.มีมติอนุมัติหรือว่าเห็นชอบให้ไปดำเนินการครับหลังจากนั้นกระทรวงก็จะนำไปสู่การประมูลครับรอเสนอครม.มอเตอร์เวย์บางใหญ่ 8,000 ไอ้นี่คือค่าเวรคืนครับนครปฐมชะอำ 79,000 ล้านครับหาดใหญ่ประดัง 57,000 ครับโทเวลังสิตบางปะอินต่อยาวไปอีก 30,000 กว่าล้านถูกครับยิ่งต่อเข้าไปอีกเมื่อไหร่จะถูกฟ้องร้องอีกเหมือนกันทำไมฮะเพราะคู่สัญญาเดิมที่ทำทางด่วนไปจะบอกว่าถ้าทำแข่งเมื่อไหร่ถูกเขาเสียหายรัฐต้องชดเชยเขาถูกทางด่วนกระทู้ป่าตอง 13,900 กว่าล้านบาทคุณไปลักหลังสุดเป็นไงรถติดมากนะติดรถติดมากป่าตองเนี่ยทางด่วนขั้น2สายเหนืออีก 17,000 ล้านครับสายสีส้มตะวันตกบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรม 128,000 ล้านนี่รถไฟภูเก็ต 30,000 ล้านครับอาคารผู้โดยสารหลังที่2ของสนามบินสุวรรณภูมิฮะอันนี้สถาบันการบินเขาเล่งอยู่ตกลงซ้ายหรือขวาเนี่ยสรุปซ้ายหรือขวาสรุปยังก็ท่าอากาศยานไทยบอกว่าจะเอาฝั่งนี้สภาพัฒน์บอกว่าแผนเดิมมันถูกต้องแล้วแต่จะทำอย่างไรจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีศิลปะแค่ไหนโดยผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับผลกระทบครับนะครับจุดพักรถไอ้นี่จิบ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 รถไฟทางคู่เฟส2 6เส้นทางครับ 215,000 ล้านบาทครับนี่รอเสนอโอ้ผมดูคุณหลายแผนนี่เยอะมากนะเนี่ยครม.ครับครับเห็นไหมฮะเห็นโครงการเหล่านี้คุณผู้ชมตามมามีอีกไหมยังมีอีกเหรอฮะมีอีกมีอีกไหมและถ้าทำแบบนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมโจทย์สุดท้ายเขาว่ากันว่าเวลาดำเนินนโยบายค่าการจัดการไฮไลท์อย่างนี้เลยครับครับแต่เมื่อทำไปแล้วโครงการจะสำเร็จหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่รัฐครับอยู่ที่บรรดาผู้รับเหมาและผู้เข้าร่วมโครงการที่จะเข้าสัมปทานแล้วขาใหญ่ในประเทศนี้ที่รอเข้าแถวรับเสนาบดีที่จะขับโครงการทางนโยบายออกไปมานี่ครับครับขาใหญ่เขารออยู่แล้ว4รายครับ4รายอันประกอบโดยใครไปต่อครับจริงจริงจริงใหญ่สุดต้องทางขวานะไม่ใช่เหรอไม่ใช่โครงการเมกะโปรเจกต์ที่อยู่ในมือทั้งหมด ที่มีการประมูลไปแล้วอยู่ในมือคุณกลุ่มนี้ครับกับใหญ่สุดชอการช่าง งานที่อยู่ในมือ 118,000 ล้านบาทครับอิตาเลียนไทยตอนนี้คุณเปรมชัยกันสูตรมีอยู่แค่ 100,000 กับ 8,000 ล้านบาทครับต่อมาชิโนไทยเอนจิเนียริ่งครับ
ก็คือตระกูลชาญวีรกุลครับนะครับอยู่ในมือ 76,000 ล้านบาทครับยูนิตเอนจิเนียริ่ง 30,000 กว่าล้านบาทใช่ครับนี่คือขาใหญ่ที่รอโครงการต่างๆของรัฐบาลขาใหญ่จริงๆที่มีสิทธิ์ในการพูดง่ายๆคือคุณสมบัติครบในการประมูลโครงการระดับแสนแสนล้านนะครับส่วนซับคอนแทรคอีกเยอะเลยธุรกิจรับเหมาบ้านเรารอรับเค้กก้อนโตจากเสนาบดีที่กระทรวงคมนาคมนี่คือโครงการที่ชอการช่างอยู่ในมือครับครับสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมสีน้ำเงินครับบางซื่อท่าพระหัวลำโพงท่าพระบางพระท่าพระบางแครถไฟทางคู่ชุมทางจิระขอนแก่นมอเตอร์เวย์บางปะอินสระบุรีโคราชโอ้โหอยู่ในมือแสนล้านคุณปริวนะครับต่อมาอิตาเลียนไทยครับสีเขียวเหนือสีเขียวใต้แบริ่งสีส้มรถไฟทางคู่มาบกระเบาชุมทางจิระหัวหินประจวบและมอเตอร์เวย์เส้นนี้ที่ได้อยู่และนี่ก็เครื่องบินอันนี้ก็แสนล้านเหมือนกันนะแสนล้านเหมือนกันครับอีกท่านหนึ่งนะครับไปเร็วๆครับอันนี้ชิโนไทยของคุณอนุทินชาญวีรกุลครับแต่มอบหมายให้มืออาชีพเขาบริหารครับครับรับงานสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตฮะสีส้มตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีครับท่าพระบางแครถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์บางปะอินสระบุรีคนละท่อนคนละท่อนคนละท่อนไปครับครับสุดท้ายยูนิคิวของคุณเอกพิทยา 30,000 ล้านอันนี้เขาทำงานภายในด้วยฮะส่วนใหญ่มันก็เลยตัวงานสีส้มสายสีเขียวเหนือครับรถไฟทางคู่เหนือกว่านั้น4กลุ่มก็ไปสร้างเวนเจอร์คือเขาเรียกอะไรเป็นร่วมทุนร่วมทุนครับเป็นในโครงการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนี่คือเรื่องราวของเค้กก้อนโตในกระทรวงคมนาคมที่รอรัฐมนตรีขับเคลื่อนทางนโยบาย 190,000 ล้านล้านบาทครับรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงเสมอและเปลี่ยนแปลงไวด้วยถ้าเราช้าเราก็จะตกขบวนถอยหลังคนอื่นก็จะแซงหน้าครับผมวิรวุฒิบำรุงไทยผช.ก.หลิ่มเชียงเสงครับผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเตรียมดินแล้วก็สินค้าทั่วๆไปที่ต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งมีระยะเวลาในการทำธุรกิจยาวนานมาถึง60กว่าปีนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยคือการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือรายการผลิตที่เราเจอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราเจอแม้กระทั่งบุคลากรไม่มีความชำนาญมีการเผื่อมีการสูญเสียเปอร์เซ็นต์สูงระยะเวลาในการผลิตสูงขึ้นส่งผลไปถึงต้นทุนในการขายมันจะทำให้ต้นทุนเราสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่มีโอกาสที่จะส่งออกได้เลยเราก็เริ่มมีการพัฒนาทีแรกยอมรับว่าผมไม่เปิดรับเหมือนกันโครงการแรกที่ผมเข้าไปร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเป็นการอบรม NEC นะครับผมได้ความรู้อะไรมากมายเลยท่านได้ส่งนักวิชาการมาอบรมนะฮะพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราพัฒนาออกมาณปัจจุบันตอนนี้มันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานมากขึ้นมีความแม่นยำความสวยงามนะครับแล้วก็มีจุดคุ้มทุนที่ค่อนข้างที่จะต่ำธุรกิจของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาวางรากฐานเอาไว้ดีเขาสอนลูกๆเสมอนะครับว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองมีความอดทนเราต้องซื่อสัตย์แม้กระทั่งตัวเองแล้วก็ผู้ค้าคนที่เกี่ยวข้องว
วันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนงานช่างของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับคุณเสี่ยงบ่อยไปไหมเพื่อหยิบของที่อยู่สูงและเบื่อไหมกับการใช้บันไดธรรมดาที่ใหญ่เท่าชะนี้เลยครับซูเปอร์แลดเดอร์บันไดอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนได้ถึง14รูปแบบตามลักษณะการใช้งานขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บซูเปอร์แลดเดอร์สมบูรณ์แบบค่ะไม่ว่าจะใช้ภายในหรือภายนอกบ้านก็ตามช่วยคุณสามารถเข้าถึงจุดที่คุณต้องการจะทำงานได้มากที่สุดสามารถวางคอมบนเฟอร์นิเจอร์ได้โดยไม่ต้องยกหลบสะดวกมากเลยละครับด้วยโครงสร้างที่มีความมั่นคงสูงจึงสามารถใช้งานได้2คนแบบนี้ได้สบายสบายค่ะรองรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิโลกรัมเข้าถึงได้แม้ในจุดที่ยากลำบากมีน้ำหนักที่พอเหมาะที่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยตัวคนเดียวได้สบายสบายเลยค่ะพับเก็บได้ถึง4ท่อนสามารถเก็บไว้ท้ายรถของคุณได้สบายๆเช่นเดียวกันเลยนะครับกางออกก็สามารถกลายเป็นบันไดขนาดใหญ่จะกางเป็นนั่งร้านเพื่อทาสีกำแพงยังแถมมีพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ์ได้อีกด้วยใช้งานได้หลากหลายซื้อมาครั้งเดียวใช้งานคุ้มเลยครับแถมพับเก็บประหยัดพื้นที่มากๆเลยค่ะวัสดุดีมากๆเลยครับแข็งแรงและก็มั่นคงด้วยซูเปอร์แลดเดอร์แข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิมโทรเลยค่ะเพื่อสั่งซื้อซูเปอร์แลดเดอร์จากราคาปกติ 7,990 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง 3,990 บาทเท่านั้นค่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาในขณะที่เรานำเสนอรายการอยู่ขณะนี้รับฟรีแผ่นรองอลูมิเนียมสำหรับกางเป็นนั่งร้านเท่านั้นยังไม่พอค่ะรับฟรีกับฐานรองเสริมเพื่อให้บันไดของคุณสมบูรณ์แบบง่ายต่อการใช้งานสนับสนุนงานช่างของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะโทรเข้ามาตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษของเราที่026669555ย้ำ026669555ครบรอบ20ปีทีวีไดเรกเปลี่ยนไปแต่ของแท้ต้องทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะตลาดหุ้นไทยช่วงเช้านะคะปิดบวกค่ะบวกขึ้นมา5จุดนะคะอยู่ที่ 1,724.45 จุดค่ะมูลค่าซื้อขายกว่า 26,000 ล้านบาทแต่ก่อนจะพาไปพูดคุยนะคะหุ้นรับเหมากับคุณเอกเทียาพามาดูท็อปเกนเนอร์ DW13 จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI กันก่อนค่ะประจำวันที่17กรกฎาคมนะคะตัวแรก TOP13P1911A เพิ่มขึ้น 23% ค่ะ BDMS13C1909A เพิ่มขึ้น 20%GPSC13P1911A เพิ่มขึ้น 20% นะคะ PRM13C1908A เพิ่มขึ้น 19% TOP13P1909A เพิ่มขึ้น 19% ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ LINE @DW13 หรือ Facebook Thai Valence ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกลับมาเรื่องหุ้นครับคุณเอกพิทยาครับคุณเอกพิทยาทำนายว่าหุ้นเราจะลงแต่ตอนนี้กระทิงมันไล่ขวิดผมอยู่ข้างหลังเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกระทิงมันไล่ขวิดผมอยู่ข้างหลังเนี่ยวันนี้บวกไปเท่าไหร่บวกไปประมาณ5จุด5จุดเมื่อวานตอนปิดตลาดเนี่ยลบไปเกือบ10นะค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเขียวหน่อยแล้วก็เย็นก็แดงคือผมว่าไปยากอ่ะพูดตรงๆนะถ้าไม่พูดตัวหุ้นนะคุณยังยืนยันว่าไปยากไปยากหุ้นไทยดัชนีหุ้นไทยยังไปยากยังอยู่ในช่วงขาลงใช่มั้ยในระยะสั้นยังอยู่ในขาลงระยะสั้นขาลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณดูแฟกเตอร์ตอนนี้ที่คนรู้ข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมหมดครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะติดตามตอนนี้เนี่ยคุณจำได้ไหมผมบอกว่าสงครามการค้ามันเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมมันมีทั้งบวกและลบพอลบไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็บวกครับตอนนี้มันบวกเยอะมากแล้วอ่ะมันบวกมาโดยตลอดแล้วก็เฟดลดดอกเบี้ยคือทุกอย่างข่าวดีออกหมดแล้วเนี่ยครับผมกลัวมันจะลบอันนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยถ้าเอาตัวเลขเลยนะเดี๋ยวถ้าดูกราฟที่ผมเตรียมมาเนี่ยครับถ้าเกิดเราตั้งต้นของรอบที่ผ่านมาที่1,600จุดเนี่ยนะฮะจุดสูงสุดของรอบที่ผ่านมาประมาณ1,750ขึ้นประมาณสัก150จุดครับผมถามนิดเดียวถ้าจะลงสัก30-40จุดมันแปลกตรงไหนอ๋อรอมาปรับฐานก่อนใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าไปยากแล้วถ้าเกิดใครคิดว่าไปกันแล้วกันผมฝากไว้แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ1725-1730ครับถ้าตลาดจะไปต้องผ่านแนวต้านนี้ให้ได้ถ้าตลาดยังไม่ผ่านแนวต้านนี้คงไปยากถ้าเหนือ1725 1730ไปเมื่อไหร่ตลาดขึ้นไปต่อใช่แต่ถ้าอยู่ในระดับนี้มีโอกาสที่จะล่วงใช่ครับเอาฟันธงกว่านั้นไหมครับคือบ่ายนี้ลงบ่ายนี้ลงกี่จุดบ่ายลงกี่จุดไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ปิดบวกเขียวเยอะๆอย่างเงี้ยมาถึงตัวหุ้นเมื่อกี้เราพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานและเค้กก้อนโตที่กระทรวงคมนาคมครับจะมีการอนุมัติผลักดันขับเคลื่อนรอประมูล100,000 กว่าล้าน
ถามว่าแล้วหุ้นรับเหมาคุณเอกพิทยาหุ้นรับเหมาเนี่ยเข้าได้หรือเข้าไม่ได้หน้าเข้าหน้าเข้าคืออย่างนี้เหตุผลที่หน้าเข้าเพราะว่าในตัวของหุ้นรับเหมาเนี่ยนะฮะผมเคยบอกไว้แล้วว่าตอนนี้งานมันเยอะมากแล้วผมเคยคุยกับผู้บริหารผู้บริษัทรับเหมาเนี่ยส่วนใหญ่อายุประมาณสัก60แล้วนะเขาบอกตั้งแต่เขาเกิดมามันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นงานที่เยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็เป็นต่อแต่ปัญหาอยู่ที่จุดซื้อฮะครับผมยกตัวอย่างเรื่องนึงปตท.เป็นหุ้นที่ดีไหมดีปตท.ปีนึงตัวเลขสมมุตินะฮะผมไม่ได้กดเร็วๆปีนึงอ่ะแกว่งตัวระหว่าง40ถึง60คุณจะซื้อหุ้นดีที่ราคา60หรือจะซื้อหุ้นดีที่ราคา40ผมขอซื้อที่40ใช่เหมือนกันเบี้ยน้อยเหมือนกันเหมือนกันรับเหมาทั้ง4ตัวเนี่ยผมให้เรตติ้ง CK ระดับ1ครับนะครับแต่ถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยสเตคอนคือพูดง่ายๆคือตอนนี้คุณจองกระถิ่น CK กับสเตคอนได้เลย2ตัวเท่านั้นก็คือ CK กับสเตคอนสเตคอนก็คือชิโนไทยเอา CK ก่อนเอา CK ทำไมดีเมื่อกี้คุณโชว์เองงานในมือมหาศาลแสนกว่าล้านนี่ยังไม่รวมกับบริษัทย่อยที่เขาถือครองมีหุ้นหลายตัวที่บริษัทย่อยเขาถือแล้วดีทุกตัวนะครับ CK เข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ CK อย่างนี้ถ้าตลาดไม่ลงอย่างคือถ้าตลาดเป็นอย่างที่ผมคิดคือลงครับผมปิดเมื่อเช้าอยู่ 27.75 ผมอยากได้แถวแถวประมาณ 25-26 โอเคแต่ถ้าเป็นไม่เป็นไปอย่างที่ผมคิดครับตลาดไม่ลงคุณต้องซื้อแถวนี้แหละ 27.75-28 อ้าวสเต็กเท่าไหร่สเต็กนะฮะให้2จุดนะครับจุดแรกก็คือว่ากรณีตลาดเป็นแบบที่ผมลงกับกรณีตลาดที่ไม่เป็นแบบผมลงเดี๋ยวแป๊บนึงรออินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะฮะครับนะครับช้าคือช้าใช่ฮะถ้าดูสเตคอนเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามที่ผมคิดเนี่ยคือตลาดขึ้นเลยราคานี้ก็ไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดอ่ะผมอยากได้สเตคอนซื้อแถวๆสัก24บาทครับนั่นคือหุ้นรับเหมา2ตัวนะครับคุณเอกพิทยาบอกว่าขาใหญ่มี4ตัวแต่ให้โฟกัสไปที่2ตัวนี้ CK กับสเต็กครับใช่ครับส่วนนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาอิ่มคงเอก